Chelsea Interview สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่กับผมดีเจเทมส์นะฮะที่คือซีด 97.5 FM เช่นเคยนะครับวันนี้มี4สาวนะฮะมาทำให้หัวใจผมกระชุ่มกระชวยจริงๆนะฮะจากค่ายสตูดิโอโตโมนะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วยนะครับเป็นน้องใหม่นะฮะมาทั้ง4คนเลยแต่งตัวกันมาแบบว่าเฟี้ยวฟ้ามากจริงๆนะฮะไปพบพวกเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อวงว่า JRTG นะฮะแนะนำตัวหน่อยครับแต่ละคนค่ะสมายค่ะปาล์มค่ะควีนค่ะมุงกี้ค่ะนี่นะฮะทำไมอยู่ดีรวมตัวเป็น GR ไม่ใช่ JRGG ใครเป็นคนหนึ่งค่ะก็แต่ละคนก็มาแต่ละที่อะค่ะเหมือนกันก็อย่างกี้เองก็เรียนทางด้านร้องเพลงมาโดยตรงแล้วก็พี่โตโม่ค่ะก็เลยเรียกให้มาแคสดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะคือเหมือนคล้ายๆว่าทำเป็นโปรเจกต์แต่ว่าเกิร์ลกรุ๊ปนี้ใช่ครับแล้วเนี่ยฮะค่ะก็มาจากทางพี่กีนะคะคือพี่กีเหมือนกับทางพี่โตโม่ค่ะได้เฟ้นหาสาวๆแล้วแล้วเหมือนกับเขายังหาไม่ถึงที่สุดก็ได้มีการเรียกออดิชั่นอีกรอบพี่กีก็รู้จักคุณกันสุดตัวเลยอ่ะนึกไม่ออกแล้วน้องคนไหนอีกน้องควีนง่ายๆง่ายๆเหมือนเป็นตัวเลือกสุดท้ายออดิชั่นก็จะมีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆคนอื่นอีกเยอะอยู่ค่ะก็ตอนแรกมาก็หวั่นๆมากเลยแล้วก็สรุปก็สุดท้ายก็ได้มาร่วมวงด้วยกันก็คือเราสามารถเต้นได้ใช่ค่ะเต้นได้ใช่ค่ะอันนี้คือมุ้งกี่มาพามาแล้วทางด้านหลังนะครับก็พี่ตุ้มไปเจอพี่โตโม่ไปเจอมาจากการประกวดเต้นนะคะแข่งเต้นแล้วก็เป็นพี่น้องกันอ๋อเป็นพี่น้องกันเหรอเนี่ยแท้ๆเลยค่ะอ๋อคือจับเข้ามาอยู่แก๊งเดียวกันเลยนะฮะแน่นอนครับ4คนรวมตัวเป็น JRGG มันคืออะไรมันคือย่อมาจากอะไรฮะค่ะอย่างแน่นอนก็คือ GG ก็คือ Girl Group ใช่มั้ยคะแต่ JR เนี่ยก็ต้องอุบไว้ก่อนให้เพื่อนๆได้เข้ามาร่วมสนุกกับพวกเราจะมีเพจด้วยค่ะอ้าวจริงเหรอใช่ค่ะยังไงฮะก็เข้าไปได้เลยค่ะที่ Facebook นะคะพิมพ์ JRGG ก็ขึ้นเลยค่ะแต่ชื่อเต็มก็ JRGG Thailand Fan Pageร่วมสนุกในที่นี้คือยังไงก็มีกิจกรรมของใช่วางของรางวัลคือแบบว่าเฮ้ยทายมาหน่อย JR คืออะไรใช่ค่ะหรือว่าเอาง่ายช่วยเราคิดหน่อยจริงก็ได้เนาะใช่ไหมเอออะไรประมาณนั้นนะครับโพสต์ข้อความว่าเฮ้ยอยากตั้งคำถามแบบนี้ให้มาร่วมกิจกรรมด้วยกันของรางวัลน่าสนใจมากอะไรกิ้งกางกิ้งกางได้ด้วยกิ้งกางได้ด้วยกิ้งกางได้ด้วยใช่ค่ะก็คงโดนมือถือเพจเปล่าเพจเจอเปล่าผมว่าสมัยนี้ใช้ก็โอเคแนวดีครับผมมาพูดถึงประวัติกันแล้วนะฮะมาพูดถึงเรื่องของเพลงดีกว่าเพลงนี้ชื่อว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวทีนี้คืออะไรฮะทนพี่ไม่ไหวแล้วโอเคครับปล่อยไปแล้วครับผมจับแล้วฮะเล่นค่ะไม่จับมือกำลังจะเล่นเลยไม่จับพี่น้องนี่รักกันมากค่ะผมมึงกี่อ่านปิดแล้วค่ะก็เนื้อหาเกี่ยวกับเพลงนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าปัญหารถติดน้ำท่วมในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าจะไม่สู้อะไรเลยนอกจากที่ว่าเหมือนกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมีอย่างเดียวเลยที่เราจะทนไม่ไหวแน่ๆคือคนที่ไม่จริงใจปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเรายังทนได้รถติดใช่ค่ะแต่ถ้าเจอคนไม่จริงใจปุ๊บไม่ชัดเจนทำไมต้องชี้เลยเดี๋ยวๆผมเพิ่งอกหักมาเดี๋ยวเพิ่งมาทางผมนะฮะคือแบบว่าเอาทุกอย่างทุกอุปสรรคคือเราสามารถทนไหวแต่ทนไม่ไหวคือคนที่ไม่จริงใจพวกใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้อันนี้ใครเป็นคนแบบว่าทำเนื้อเพลงทำนองดนตรีครับพวกเราก็มีส่วนร่วมแสดงว่าเพลงนี้ต้องเป็นแบบแนวสไตล์ว่าป๊อปแดนซ์ค่ะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอิเล็กทรอนิกส์กลิ่นไออีกกลิ่นไอค่ะใช่โอเคนะครับไงติดตามด้วยกันนะกับวงน้องใหม่ JRGG ค่ายของสตูดิโอโตโมนะครับก็ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกด้วยนะฮะแน่นอนครับว่าเพลงนี้ทนไม่ไหวดาวน์โหลดได้ที่ไหนแล้วก็สามารถติดตามน้องๆ JRGG ได้ที่ไหนบ้างครับค่ะก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะติดตามพวกเราได้ในแฟนเพจนะคะ JRGG Thailand Fan Page นะคะหรือว่าพิมพ์ง่ายๆเลย JRGG ค่ะขึ้นเลยค่ะใช่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะคะตอนนี้ให้ติดตามในเพจดีกว่าจะได้มาร่วมกิจกรรมกันด้วยเลยค่ะ
ก็คือสามารถเข้าไปที่ Facebook ค่ะของน้องๆแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ก็คือเป็นแอดมินกันเองด้วยหรือเปล่าก็ไปพูดคุยกันเนาะค่ะครับผมแล้วก็มีของแจกด้วยเยอะแยะมากมายเลยอยากจะได้ของเรามาโอ้โหถ้าจะเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆแล้วก็ของรางวัลเนี่ยนะคะไม่มีแค่กิ๊งกิ๊งอย่างเดียวจะหลุดบอกแล้วว่าไม่มีแค่กิ๊งกิ๊งอย่างเดียวนะคะก็จะมีการได้กินข้าวของเราด้วยดินเนอร์นะคะจริงเหรอนี่ผมร่วมสนุกด้วยได้ไหมได้เลยค่ะต้องเข้าไปกดติดตามก่อนโอเคได้ครับยังไงก็ฝากด้วยกันนะกับซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลใหม่ของJRTG คนไม่ไหวนะฮะจากค่ายสตูดิโอโตโมนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4สาวมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ